ชมไปนะคะว่าวันนี้ค่ะเรามีเซียนพระตัวน้อยผู้ที่ชื่นชอบการดูพระเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนในโซเชียลด้วยนะคะเดี๋ยวไปพบกับความน่ารักแล้วก็ความฉลาดของน้องวินเนอร์กันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับเด็กชายยศกวินสุวรรณวานิและคุณแม่อันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงแจ้วๆแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องวินเนอร์ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะยิ่งตื่นเต้นอีกเหรอเห็นแล้วออกตั้งหลายรายการแล้วนั่นน่ะสิคะรู้ตัวเปล่าว่าตอนนี้มีคนแบบว่ามีแฟนคลับตามเยอะแยะมากมายเลยรู้ค่ะเป็นไงบ้างพอมีรู้สึกว่ามีคนติดตามเราชื่นชมเราแบบนี้ชอบไหมครับชอบค่ะอาจจะยังเช้าอยู่นิดนึงเช้าอยู่ตื่นหรือยังครับตื่นตื่นแล้วนะคะแล้วฟันหน้าไปไหนอะลูกหักคนแล้วค่ะอันนี้คือความน่ารักนะคะของน้องวินเนอร์ที่ทำให้เราสดใสกันยามเช้าแบบนี้ถูกต้องเห็นบอกว่าเป็นเซียนพระตัวน้อย อยากจะถามน้องวินเนอร์แล้วคุณแม่เลยว่าทำไมอยู่ๆถึงมาชื่นชอบพระแล้วก็กลายเป็นเซียนพระตัวน้อยล่ะคะเริ่มต้นเลยนะคะคือน้องก็ไม่ได้เป็นเซียนอะไรนะคะครับแล้วก็น้องวินเนอร์เนี่ยเขาชอบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาค่ะไม่ว่าจะพระพุทธรูปวัดเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคุณตาคุณยายอาม่าพาไปวัดเขาก็จะแบบชอบไปเดินดูพระแล้วก็อยากรู้ข้อมูลอยากรู้เรื่องราวอะค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยขวบหน่อยๆแล้วก็จะถามตลอดพระอะไรพระอะไรคือเขาให้ความสนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะดูสิขนาดสะพายมาวันนี้เนาะเป็นย่ามเลยเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดมาเลยน่ารักมากๆเลยแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนที่ลูกชอบอะไรแบบนี้คะตอนแรกก็รู้สึกแบบประหลาดใจอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงมาชอบได้ยังไงค่ะพอหลังๆมาก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบพรสวรรค์ของเขาที่ว่าชอบในความสวยงามความงดงามของศาสนาแล้วก็อยากรู้เรื่องราวอะไรเพราะว่าคือถ้าเขาอยากรู้พอเราให้ข้อมูลเขาไปปุ๊บเขาสนใจมากๆพร้อมที่จะรับฟังจำแม่นเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็แบบเหมือนอย่างตอนกลางคืนนิทานที่คุณพ่อเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะขอฟังเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเช่นวันนี้เขาจะบอกพ่อว่าขอฟังเรื่องพระพิฆเนศอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาเรียกคุณพ่อว่าเตี่ยค่ะเตี่ยก็จะมาเล่าเป็นนิทานให้ฟังเขาก็จะจดจำคือที่บ้านมีคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่มีใครรู้เรื่องพระเครื่องหรือว่าอะไรเลยก็คือเข้าวัดทำบุญปกติทั่วไปใช่ค่ะมีโอกาสเราก็ไปทำบุญกันไปถวายสังฆทานอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเซียนพระอะไรไม่ได้มีเลยไม่มีเลยค่ะอย่างนี้พอหลังจากที่น้องวินเนอร์สนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบๆข้างนี่ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระเพื่อให้ข้อมูลน้องด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยว่าการรู้ก็ไปหมดทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะตอนนี้กงอาม่าก็ต้องคอยฟังเรื่องพระจากหลานด้วยนะบางทีนะคะก็ได้รับความรู้ไปเลยอ่ะถามน้องวินเนอร์ดีกว่าเห็นว่าอธิบายได้หมดเลยเหรอคะว่าแต่ละปางแต่ละปางเป็นยังไงได้ไหมอธิบายได้ไหมพอได้ไหมลูกจูนยังเช้าอยู่อ่ะเดี๋ยวยังจูต้องจูนอยู่นะคะแล้วน้องวินเนอร์ชอบแค่ไหนคะชอบมากๆเลยไหมเรื่องแบบนี้ชอบพระไหมชอบครับแล้วกลับไปเล่าให้นอกจากในครอบครัวแล้วไปเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยหรือเปล่าคะเราครับแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะชอบครับแล้วโตขึ้นน้องวินเนอร์อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นพระครับทำไมอยากเป็นพระล่ะทำไมครับทำไมถึงอยากเป็นพระอยากลบฝันร้ายออกฝันร้ายแล้วหนูฝันร้ายบ่อยเหรอครับฝันแค่สองวันเองโอ้แต่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจะฝันร้ายอีกใช่ครับก็เลยต้องบวชอ๋อเลยต้องบวชค่ะโอ้โหเป็นความคิดที่แบบว่าแล้วจะบวชไปถึงตอนไหนบวชเมื่อไหร่ลูกจะบวชไปถึงเมื่อไหร่ครับเกจิโอ้โหเป็นเกจิอาจารย์เลยเหรอไปหูไม่ธรรมดานั่นแล้วเคยบวชเป็นสามเณรหรือยังคะยังค่ะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงค่ะตอนนี้น้องวินเนอร์อายุกี่ขวบนะครับเพิ่งจะ5ขวบใช่ไหมห้าขวบแล้วนะคะอยู่ปออะไรคะลูกป.สองแล้วนะคะแม่ไหนๆเป็นเซียนพระตัวน้อยทั้งทีมารายการของเราทายหน่อยได้ไหมพี่อมขอให้ทายได้ใช่ไหมครับได้เนาะเดี๋ยวให้ดูรูปนะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวขอภาพขึ้นเลยฮะภาพขึ้นเลยดีกว่าแล้วถามว่าอันนี้คือพระอะไรอันนั้นหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดค่ะโอ้โหถูกต้องนะคะวัดอะไรคะลูกวัดช้างให้ครับวัดช้างให้นี่มีเฉลยภาพที่สองขึ้นเลย
อันที่สองอันนี้อะไรคะหลวงพ่อปานครับอันนี้มันขี่อะไรอยู่นะอาจจะขี่ยูนิคอร์นมั้งยูนิคอร์นยูนิคอร์นไก่หางพวงลูกไม่ใช่ยูนิคอร์นแหมเลื่อนมุกกระแทกเท้าหลวงพ่อปานขี่ยูนิคอร์นได้หรอลูกหลวงพ่อปานขี่ไก่ขี่ไก่นะคะลูกนี่แหละครับพระพุทธลีลาครับทีมงานอย่าเพิ่งขึ้นเฉลยสิใจเย็นๆให้น้องให้น้องวินเดอร์ทายก่อนภาพที่4ถัดมาเลยนี่ครับพระศิวลีครับกูเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคุณจริงๆนั้นเรายังต้องนึกก่อนเลยน้องอ่านหนังสือไม่ออกหรอคะครับอ๋อถึงขึ้นเฉลยมาน้องก็อ่านไม่ออกขึ้นได้ค่ะอันนี้อะไรคะสมเด็จวาขุนพงษ์ครับใช่หรอใช่ไหมใช่ปะนี่ล่องเหมือนฟันเหมือนฟันกรามแม่ว่าไม่ใช่นะมองดีสมเด็จอะไรลูกสมเด็จเกชโยเอ๊ถูกต้องค่ะคล้ายกันใช่ไหมคล้ายกันเช้าอยู่เช้าอยู่นะคะเอามีต่ออันนี้อะไรคะลูกอันนี้ดังอ๋อหลวงสมเด็จวัดปากน้ำครับถูกต้องเลยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆเลยหลวงพ่ออะไรครับรู้จักไหมผู้สร้างหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่ไม่ใช่หลวงพ่อโสดอ๋อหลวงพ่อโสดไม่ใช่หลวงพ่อโสดนะคะคุณแม่เลยต้องแบบรู้ไปด้วยเลยนะคะเอายังไม่หมดเอาต่อไปพระขุนแผนครับโอ้โหดูแป๊บเดียวรู้เลยอ่ะแป๊บเดียวเลยเรายังงงอยู่เลยนะใช่เรายังเห็นไม่แคบรวบรวมเป็นพระเครื่องค่ะเอาต่อลูกอะไรลูกอันนี้มีเหมือนมีกอไก่เลยอะไรเอ่ยเหมือนมีกอไก่เลยพระซุ้มเปล่าพระซุ้มกอนี่พระซุ้มกอถูกต้องค่ะสุดท้ายละเดี๋ยวภาพขึ้นเลยนะคะอันนี้สุดท้ายละยากหน่อยพระจูนหัวหน้าอกนุ่มๆหน่อยช้าเช้ามาเช้ามาจูนนิดนึงอ่ะพระอะไรคะลูกพระมองจ้องนี่ใช่พระผงไหมแม่ว่าค่ะพระผงสุพรรณค่ะนี่โหปรบมือให้น้องเลยค่ะเก่งมากมากน้องวินเนอร์ค่ะเอาจริงก็คือตอบถูกหมดแหละภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงเลยไม่ค่อยดูเลยรวมกันว่าเช้าไปหน่อยเดี๋ยวนี้ค่ะดูยังหาวอยู่เลยนอนตื่นเช้าหรอคะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมคะอ๋อตื่น6โมงครับโอ้เมื่อคืนนอนกี่โมงครับเมื่อคืนนอน3ทุ่มครับนี่แหละค่ะเห็นความสดใสจังเลยอ่ะเห็นความฉลาดของน้องๆ นะคะ คือจะบอกว่าคุณแม่เลี้ยงเก่งมากเลยคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงให้น้องฉลาดแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งน่ารักสดใสแบบนี้ล่ะคุณแม่จริงๆแล้วเป็นที่ตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองเขาสนใจในสิ่งที่เราให้ข้อมูลเขาอะค่ะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะแค่ว่าลูกหาถามข้อมูลจากเราแม่ต้องศึกษาเราก็ต้องไปจดข้อมูลที่มันถูกต้องมาดูเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะค่ะก็เลยต้องเหมือนมาศึกษาด้วยกันใช่ค่ะคือเขาชื่นชอบทางนี้เราก็เลยต้องสนใจกับลูกด้วยค่ะมีบ้างไหมคะที่น้องวินเนอร์ดื้อค่ะตามวัยเลยค่ะแต่ว่าจะสงบได้ก็พอบอกว่าวินเนอร์ฟังแม่นะเดี๋ยวถ้าหนูไม่ดื้อแม่จะพาไปวัดเดี๋ยวแม่จะพาไปสั่งไปถวายสังฆทานลูกคนอื่นเขาบอกว่าถ้าไม่ดื้อแม่จะพาไปเที่ยวทะเลไปห้างไปเล่นของเล่นไปซื้อของเล่นให้อันนี้ไปวัดใช่ไปทำสังฆทานตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะไม่กินข้าวงอแงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวยายเปิดบทสวดมนต์ให้ฟังนะเงียบเลยโอ้ยแปลกจริงๆเหมือนเขาเกิดมาแบบนี้เลยใช่ไหมคุณแม่แล้วตอนก่อนที่จะมีน้องเนี่ยตอนคุณแม่ท้องคุณแม่มีฝันถึงอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะฝันค่ะฝันว่ามีเด็กอะค่ะเป็นเด็กแบบขาวใสสะอาดแล้วก็แบบหล่อมาเลยนะคะเดินลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มีแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์อะค่ะเดินลงมาทอดลงมาแล้วก็มาจุงมือเราตอนที่ฝันเห็นยังไงอย่างตรงอย่างที่คุณแม่ฝันเลยหล่อขาวมีออร่าออกขนาดนี้เหมือนพระอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็มาจุงมือยังไปเล่าให้พ่อฟังเลยค่ะว่าเนี่ยฝันว่าแบบมีเด็กหล่อมากเลยเหมือนพระอาทิตย์เลยเดินมาจุงมือมีบุญนะคุณแม่เนอะน้องวินเนอร์คะน้องวินเนอร์มีพี่น้องกี่คนครับนึกหน้าเหรอลูกมีพี่น้องกี่คนพี่ยังไม่ช่วยยืมนิ้วนับไหมวินเนอร์ยังไม่ได้เป็นนับที่โรงเรียนเลยค่ะต้องไปนับเพื่อนมีพี่น้องกี่คนวินเนอร์มีพี่หรือมีน้องไหมหนูมีน้องไหมลูกมีแต่น้องหนึ่งคนครับน้องชื่ออะไรครับ
น้องคัตสึครับน้องคัตสึเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะแต่หน้าตาคล้ายๆผู้หญิงค่ะหน้าหวาน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 วันนี้เห็นว่าน้องมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผู้ชมคะเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้นี่น้องมีการทำบุญสร้างพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะเป็นพระพุทธรูปอะไรคะอธิบายดิอธิบายหนูไปสร้างไว้ที่ไหนสร้างไว้ที่ไหนที่วัดวิมลภาวนารามครับครับผมที่ไหนครับลูกที่จังหวัดไหนจังหวัดไหนครับใกล้ๆบ้านนี่แหละครับแล้วบ้านหนูอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อบ้านนี่อยู่ปทุมครับปทุมหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อศรีสุทโธภาวนาหลวงพ่ออะไรอะศรีสุทธาลูกหลวงพ่อศรีสุทธาภาวนาวิมลอือโอเคใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่แค่ไหนลูกใหญ่40นิ้วไหมสี่สิบนิ้วใหญ่เลยใช่ไหมองค์ใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่กว่าน้องวินเนอร์อีกเนาะต้องขอบคุณต้องขอบคุณแฟนคลับหนูด้วยนะขอบคุณแฟนคลับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมที่ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับเอาไหว้สวยๆมันดอกบัวก่อนขอบคุณครับน่ารักเนาะคุณเห็นแล้วอยากมีลูกชายเอาสักคนไหมฮะเดี๋ยวกลับไปก่อนนะคะโอ้คุณผู้ชมค่ะน่ารักจริงๆนี่คือความน่ารักสดใสของน้องวินเนอร์นะวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยตื่นแต่ขณะยังไม่ค่อยตื่นนะเรายังเห็นความน่ารักก็ความฉลาดและความสดใสของเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะเอางี้ดีกว่าน้องวินเนอร์น้องวินเนอร์มีช่องทางในการให้แฟนคลับติดตามน้องวินเนอร์ไหมครับมีช่องทางไหนบ้างเลยมีครับช่องทางไหนบ้างครับเพจหรือชื่อเพจอะไรวินเนอร์วินเนอร์เจอร์นี่ครับวินเนอร์เจอร์นี่นะคะมี YouTube ด้วยนะมีช่องYouTube ชื่อว่าอะไรครับก็วินเนอร์เจอร์นี่เหมือนกันนะวินเนอร์เจอร์นี่เหมือนกันนะคะและแล้ว YouTube ในช่วงโควิดเนี่ยก็คือเป็นจะมีเขียนว่าโควิดโควิดกันหรอใช่น่ารักมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของน้องวินเนอร์ด้วยนะคะลองวินเนอร์มีแฟนคลับเยอะไหมคะตอนนี้เยอะไหมกี่คนลูกเยอะครับดีใจไหมคะดีใจค่ะมีคาถาประจำตัวมาฝากพี่ๆไหมมีคาถาไหมดีครับอะไรว่าไงบ้างครับโอเคครับโอเคครับต้องเต้นไหมต้องเต้นไหมลุกขึ้นมาเลยลูกขอหน่อยคาถาประจำตัวของน้องวินเนอร์คาถาประจำตัวหน่อยโอ้นักขวัญเทียบประเทศเองนะขวัญเทียบประเทศเทคือปัตติโทปัตติกุย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 มีกุยกุยกุยด้วยเหรออันนี้เอาไว้ทำอะไรคะลูกอันนี้ไว้ปราบผีครับปราบผีเหรอลูกแล้วเคยเจอผีไหมคะไม่ค่อยเจอครับใช่เพราะว่าประเทศไทยไม่มีจริงชอบดูผีเนอะชอบดูถ้าผีมาก็ร้องเพลงนี้เลยนะลูกป่าผีโอเคครับปฏิเทศกุ้ยกุ้ยกุ้ยนี่นะคะครับโอเคอย่าลืมจำไปใช้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูเวอร์ชันเต็มกันได้นะที่ทาง YouTube ของน้องนะครับรวมถึง Facebook เองก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานของน้องวินเนอร์กันได้ด้วยนะครับโหต้องบอกเลยว่าวันนี้เช้านี้สดใสมากๆเลยที่น้องวินเนอร์แล้วก็คุณแม่นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็พามาแบบได้เจอความสดใสแบบนี้ด้วยขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณนะคะคุณผู้ชมครับ